กลิ่นหอมมากและราคาไม่แพงเลยถ้วยนี้ใหญ่ขนาดนี้ราคาเพียงแค่300บาทถูกมากเลยนะเนี้ยดอมดอมพบกับเรา2คนอีกแล้วในช่องกินอยู่ดีนั่นเองนะคะวันนี้กิ๊กกับมิจิเรามีร้านข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นที่สำคัญราคาหลักร้อยทุกคนแล้วด้วยอยู่ย่านอุเอโนะอเมโกะหิวไหมมิจิหิวมากเลยทุกคนแล้วดูวันนี้ดิฝนตกจ้าฝนตกถึงแล้วนี่เลยอูนะโตโตนั่นเองนี่ร้านนี้สีส้มไปให้จังฆ่าเชื้อโรคก่อนแบมือนี่ทุกคนบรรยากาศตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วมีทั้งโต๊ะแล้วก็มีทั้งเคาน์เตอร์แล้วนี่เมนูจ้าวันนี้หิวนะไม่จิหิวมากเราสั่งเมนูนี้อันนี้คุ้มมากเลยเราเขาเขียนน้ำบัววันด้วยนะเป็นเหมือนกับว่าอุนางิ2ชิ้นแล้วมีข้าวราคาเพียงแค่300บาทโคตรถูกเลยถูกต้อง300บาทมีเงิน300บาทสามารถกินข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นได้แล้วแต่ถ้าใครที่แบบเอ้ยเป็นคนกินน้อยค่ะน่ะนี่จ้ะ550เยนก็มีอันนี้160บาทก็สามารถกินได้เช่นเดียวกันแต่ว่าปกติแบบเราเป็นผู้หญิงเบาบางปกติกินแค่นี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้หิวเอาจริงไม่ไหวแล้วจ้ะ300บาทปกติก็คือปลาไหลตอนนี้นี่คือแพงเอาราคาขึ้นแต่ร้านนี้ก็คือไม่ขึ้นราคาเลยนี่ทุกคนแต่ว่าร้านนี้เขามีข้อดีตรงที่เห็นปะเมนูเนี่ยมีรูปภาพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะสั่งไม่ได้ชี้อะไรอย่างเดียวแล้วก็มีราคาด้วยก็คือเข้าใจง่ายนะอันนี้นี่คือต่างชาติอย่างเราก็สามารถมาได้มีหลายอย่างด้วยพิซซ่าบัมโบชิมีเนาะอันนี้เนี่ยเป็นเมนูชิซึบัมโบชิเป็นแบบว่าเป็นสไตล์ของนาโกย่าทุกคนที่แบบว่ากินเป็นข้าวก็ได้หรือว่าตอนท้ายจะไปใส่น้ำซุปทำเป็นเหมือนข้าวต้มก็ได้นะอันนี้อะไรเนี่ยเจ๊ซอสอันนี้เป็นซอสอุนางิทุกคนแล้วก็ซังโฉะจะคล้ายๆพริกไทยญี่ปุ่นนะแบบพริกไทยสำหรับเรียกว่าอะไรสำหรับข้าวหน้าปลาไหลโดยเฉพาะนะมันจะหอมๆแล้วอันนี้จะมีอ๋ออันนี้พริกป่นมีพริกป่นแล้วนี้โชยุแน่เลยส่วนข้างล่างนี่ก็จะมีตะเกียบนั่นเองนะคะข้างในนี้อ๋อนี่เป็นแบบผักดองอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยกินกับปลาไหลอร่อยนะแก้เลี่ยนได้แล้วคือตรงนี้แบบน่ารักมากเลยมีดอกไม้ด้วยอ่ะหอมมากเลยตอนเนี้ยไม่จีกลิ่นหอมมากหรือว่าเราหิวมากก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้หอมมากจริงจริงนี่ซังโฉะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนกลิ่นมันจะหอมมากใส่ไปเลยเยอะๆมาแล้วทุกคนเป็นไงอยากจะให้จอโทรศัพท์นี้มีปุ่มกดกลิ่นมากเพราะหอมมากกินหอมมากและราคาไม่แพงเลยถ้วยนี้ใหญ่ขนาดนี้ราคาเพียงแค่300บาทถูกมากเลยนะเนี้ยอันนี้เป็นปลาไหลย่างนะคะทุกคนดูอันนี้เป็นแบบ2ชิ้น300คลิกแนะนำว่ากลางวันกินไปเลย300ไม่แพงไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันก่อนคลิกไม่ได้กิน2ถ้วยอีกถ้วยนึงของมิจิมิจิไม่ยอมนะไม่ให้มิจิไม่ให้นะนี่ถ้าเป็นอันนี้นะคะข้อดีคือเขาจะเพิ่มข้าวให้เราฟรีด้วยนะสมมติใครที่แบบกินเยอะก็สามารถเพิ่มข้าวได้เลยแล้วนี่คือซังโฉะใส่ลงไปแบบนี้สิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือกินไม่ต้องทำอะไรแล้วกินอย่างเดียวทุกคนดูปลาไหลดูดิชิ้นใหญ่มากเห็นควันปะข้าวแบบร้อนๆเลยนะแล้วปลาไหลแบบชิ้นใหญ่อันนี้นี่คือ1ตัวเลยนะคะชิ้นนี่คือ1ตัวนะไม่จริงเนาะอร่อยเป็นกับข้าวจ้ะข้าวร้อนทุกคนอร่อยเนื้อปลาไหลแบบว่าหอมมากย่างได้ดีมากนะไม่จริงเนาะคือจริงๆเนี่ยอยู่หน้าร้านเดินผ่านก็คือได้กินเลยนะแล้วเราก็แบบอดใจไม่ไหวเข้ามากินเลย
สาขานี้เนี่ยอยู่ที่อุเอโนะแล้วก็อยู่ในใจกลางตลาดอาเมโยโกด้วยไปกินต่อเฮ้ยโอ้มิจฉาข้าวพิเศษโอมารีแบบข้าวพิเศษของกินในข้าวปกตินะแต่คือข้าวปกติทุกคนเลยก็คือเยอะแล้วนะเยอะแต่ข้าวพิเศษนี่คือแน่นมากกว่าเดิมเลยอ่ะถ้าผู้ชายข้าวพิเศษน่าจะดีกว่านะแต่ว่ากินกับข้าวอร่อยนะกินกับข้าวอร่อยชอบใส่ชาชอกหอมมากแล้วก็อร่อยจริงกินเยอะๆแพงไหมเจ๊ราคาแพงจุกมากแค่300 บาทนี่แล้วเมื่อกี้บอกนะคะนี่คือของดองไม่ใช่ของดองผักดองเอาไว้กินแบบว่าคู่กับอันเนี้ยคู่กับปลาไหลญี่ปุ่นเป็นสีม่วงๆแบบเนี้ยจะมีรสชาติแบบเค็มๆเปรี้ยวๆแต่อร่อยกิ๊กชอบมากกิ๊กรู้สึกว่าแบบมันจะแบบคือมันจะแบบแก้เลี่ยนได้อะอย่างนี้เลยจ้ะอร่อยเติมได้ไม่อั้นด้วยนะแล้วก็ไม่เสียงเงินเพิ่มด้วยทุกคนได้ยินเสียงอะไรปะขึ้น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 ข้างบนเป็นรางรถไฟร้านนี่คืออยู่ใต้รางรถไฟเลยสุดยอดปะอะไรยั่วเขาย่างได้ดีมากทุกคนหอมมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวคือปลาไหลเนี่ยนะถ้าทำไม่ดีเนี่ยจะมีกลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นดินนะแต่ถ้าดีอย่างเงี้ยก็คือจะไม่มีอย่างเราเป็นคนไทยใช่ป่ะเราชอบกินใครแบบขอชอบซอสช่ำๆจ้าซอสช่ำๆใส่ลงไปเลยตอนนี้มันจะแบบหวานๆเค็มๆนะไม่จริงนะก็ส่งหวานๆเค็มๆคือที่ร้านเนี่ยเขาจะใส่มาให้ไม่เยอะเพราะว่าเขากลัวแบบเยอะเกินไงเขาก็เลยจะให้เราใส่เองรสชาติเข้มข้นรสชาติเข้มข้นเหรออันนี้อร่อยจริงดิแต่กิ๊กใส่มั้งใส่ด้วยใส่ด้วยทุกคนว้าวราดแบบนี้เลยเป็นไงทุกคนดูดูเนื้อปลาไหลซะก่อนดูสีเดี๋ยวให้ดูสีคือตอนนี้ถ้วยกี่ก็แน่นมากเลยนะเครื่องก็แน่นซอสก็แน่นนี่ๆๆเห็นป่ะขึ้นเงามากปลาไหลแบบยังร้อนๆเลยอ่ะแล้วพอใส่ซอสแล้วเนี่ยข้าวมันก็จะแบบเข้มข้นขึ้นนั่นเองนะคะไปกินดีกว่าอร่อยแล้วดูเราใส่ซอสฉ่ำๆปุ๊บข้าวเราฉ่ำซอสแบบนี้อร่อยว่ะมันนี่คืออร่อยจริงๆคือตอนนี้ญี่ปุ่นนะข้าวหน้าปลาไหลก็คือแพงๆแพงราคาก็คือขึ้นทุกปีแล้วเหมือนมันหายากอ่ะแล้วคือคนก็นิยมกินไงแล้วก็เลยแบบราคาก็เลยแพงแล้วมีหนึ่งสิ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบกินปลาไหลย่างช่วงฤดูร้อนกับความแข็งแรงด้วยหรออ๋อช่วยให้สุขภาพแข็งแรงด้วยเพิ่งรู้เลยนะใครอยู่ใกล้แถวไหนโตเกียวโอซาก้าอะไรเงี้ยก็ลองเซิร์ชชื่อร้านนี่เลยอุนาโตโตดูมันก็จะขึ้นมาว่าไปร้านไหนดีไปสาขาไหนดีนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วแบบญี่ปุ่นไม่เปิดสักทีเลยค่ะหนูอดใจไม่ไหวค่ะอยากกินเร็วๆมีสาขาที่ประเทศไทยไหมแม่จิ๊บมีสาขาที่ประเทศไทยที่กรุงเทพนั่นเองนะคะใครเคยไปคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเฮ้ยรสชาติที่ประเทศไทยเป็นยังไงหรือว่าราคาเท่าไหร่เขียนคอมเมนต์มาบอกหน่อยเพราะกิ๊กกับแม่จิ๊บไม่เคยไปจะมี300 บาทแบบญี่ปุ่นไหมนะ